พวกนี้ชอบกินผลมะม่วงแต่ชอบแต่ทำลายต้นมะม่วงท่านว่ามันโง่ไหมแล้วแปลเองได้ไหมผมจะไม่แปลอีกแล้วถ้าคิดถึงแปลจะลึกซึ้งเข้าไปชีวิตนี้จะความปลอดภัยจะลดลงเรื่อยๆระดับธรรมระดับภูมิคุ้มกันของชีวิตมันจะลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆถึงท่านเป็นเอกนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตแปลดีก็ดีกว่าจะดีไหมครับครับขอบพระคุณครับดีครับเพราะว่าที่จริงที่จริงมีเรื่องลึกๆที่ผมอยากพูดอยากทำอีกเยอะรู้ว่าถ้าพูดจริงทั้งหมดมันจะคงตายเดี๋ยวนี้เลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับรอดูว่าประเทศนี้มีอิสรภาพทางความคิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะค่อยๆออกไปเรื่อยๆมีเยอะครับมีเรื่องราวอีกเยอะเลยอย่าบอกแต่เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเอวังดีครับเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ครับผมนั่งอยู่ใกล้ๆอาจารย์จะโดนลูกหลงไปละแต่ฝากกล้องจับภาพที่พ่อเล็กด้วยนะครับพอเห็นอาจารย์ยักษ์ผู้ใดพ่อเล็กพยักหน้าเห็นด้วยหมดเลยครับแสดงว่ามีคนร่วมกันสมคบคิดนะฮะคำถามเดียวกันครับมาทางไทยเห็นไหมครับเราบอกว่าที่เมื่อกี้ผมถามอาจารย์ยักษ์ของเขาแล้วโลกยุคนี้เราถ้าวิธีคิดแบบนี้เราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรทำให้ตัวเรามีความสุขได้ด้วยครับเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าต้องมาดูเหตุผลว่าทั้งหมดที่ปรัชญาสิ่งที่พอเพียงนั้นคืออะไรนะครับผมว่าปลายมาเป็น10ปีแล้วต้องเรียกว่า10กว่าปีแล้วที่แปลมาผมว่าเลิกสักทีดีไหมเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันนี่ว่าเส้นที่พอเพียงนี้มันคือว่าพักพอดีผมคิดว่าง่ายๆอันนี้ผมคิดว่าทุกคนรับมันได้คำว่าพอดีนะครับคำว่าพอดีอันนี้เนี่ยคุณพอดีเท่าไหร่ผมพอดีเท่าไหร่มันแตกต่างกันนะครับนิ้วมันยังไม่เท่ากันเลย5นิ้วนะครับแล้วก็เราเกิดมาต่างพ่อต่างแม่กันต่างความคิดความอ่านด้วยกันนะครับดังนั้นมันจะเป็นเหมือนกันได้ยังไงหน้าตาจะเป็นเหมือนกันใช่ไหมครับต่างหน้าอย่างที่เป็นต้นเนี่ยดังนั้นคำว่าพอดีเนี่ยผมคิดว่าสังคมเราน่าจะรับกันได้คือเส้นกันพอเพียงดังนั้นคำว่าเส้นกันพอเพียงนี่ไม่ใช่ว่าต้องหดหู่นะครับหรืออยู่แบบไม่ต้องเจริญไม่ต้องมีการเจริญโตเพียงนั้นเพียงนี้ไอ้นี่คือกรีนที่ผู้รู้จีตัวแรกความโตดังนี้ถ้าเราความเจริญโตมันมีพอดีหรือบางทีนี่ไม่ควรเจริญโตเลยเนี่ยผมก็ยังคิดว่าอย่างบางทีนี่นะฮะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี่ผมด้วยมากเลยไม่ต้องเอาคนอื่นใดเลยในสังกัดที่ผมทำงานอยู่หลายแห่งเนี่ยเงินเดือนกินสูงๆแล้วเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยจะต้องเรียกว่าจากันเลยว่าคุณจะไม่ขึ้นต่อไปแล้วถึงแม้ว่าถ้าครองชีพจะขึ้นไป10-6%ก็ตามเนี่ยแต่เราเนี่ยกินเงินเดือนสูงขนาดนั้นแล้วเนี่ยไม่ควรจะขึ้นไปเลยเพราะว่าสิ่งที่จะขึ้นให้กับคนเงินเดือนสูงเนี่ยมันสามารถเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปช่วยคนที่ระดับล่างๆที่เงินเดือน